ครับผมเลอิจิครับพบกันอีกแล้วนะครับตอนที่2ของการทับฟอนต์ลายมือโดยเลอิจินะครับคราวที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการทำฟอนต์ด้วย Photoshop แล้วก็ Copy Paste ไปใน Font Lab นะครับการทำฟอนต์เนี่ยมันมีอยู่สัก 2-3 รูปแบบนะครับซึ่งแต่ละคนก็มีความชอบหรือสไตล์ในการทำงานต่างกันนะครับถ้าแบ่งตามประเภทฟอนต์เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทคือฟอนต์มาตรฐานที่ใช้ในงานพวกตัวเนื้อความสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับอีกฟอนต์หนึ่งก็เรียกว่าฟอนต์ที่คล้ายๆกึ่งๆจะเป็นลายมือหรือว่าฟรีสไตล์หน่อยอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่ใช่ลายมือทีเดียวอาจจะเป็นแบบพวกผู้กันหรือว่าพวกฟอนต์แฟนซีทั้งหลายนะครับซึ่งวิธีการทำงานเนี่ยมันก็ต่างกันแต่ผมจะลงรายละเอียดกับฟอนต์ที่เป็นฟอนต์ลายมือมากกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ทำกันได้ง่ายหน่อยถ้าเรื่องฟอนต์ลายมือเนี่ยวิธีการสมมุติว่าเราทำฟอนต์มาเนี่ยเราไม่มีเมาส์ปากกาเราก็จะสามารถใช้แบบเขียนลงบนกระดาษใช้ปากกาหมึกซึมปากกาอะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดนะครับหรือว่าสไตล์ที่เราอยากได้จากนั้นก็ไปสแกนหรือไม่ก็ถ้าคนไม่มีสแกนอีกเราก็ใช้กล้องดิจิตอลก็ได้ครับแล้วลองมาปรับใน Photoshop ให้มันเป็นขาวดำแล้วก็ Copy Paste ไปในโปรแกรม Font Lab เหมือนเดิมนะครับผมได้สรุปเรื่องจากคราวที่แล้วมาคร่าวๆแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกับโปรแกรม Font Lab กันซึ่งตัว Font Lab เองเนี่ยก็สามารถสร้างฟอนต์ได้เหมือนกันจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์เครื่องมือทั้งหลายของ Font Lab ให้ดูนะครับเปิดโปรแกรมออกมาก่อนหน้าตาก็ประมาณนี้เหมือนเดิมเราก็มาเปิดในพลเทมเพลตวิวโหมดเป็นเนมครับเราเริ่มจากกอไก่เหมือนเดิมลองลบกอไก่ของคุณในพลนี่ออกนะครับจากนั้นเรามาดูเครื่องมือของโปรแกรม Font Lab กันว่ามันมีอะไรบ้างที่เราจะสามารถสร้างฟอนต์ด้วยโปรแกรมนี้ได้เลยอย่างแรกให้ดูตรงนี้นะครับโซนนี้นะครับก็คือโซนเครื่องมือในการเพ้นทั้งหมดซึ่งมันจะอยู่ในนี้ View Toolbar Tool Paint อะไรพวกนี้นะครับลองเปิดขึ้นมาดูแล้วก็ลากเครื่องมือให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนี่ของผมพอดีตรงนี้เนื้อที่มันเหลือเยอะผมก็เลยลากขึ้นมาให้อยู่ตรงนี้ซะเลยส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ก็จะอยู่ตรงด้านนี้ครับจะมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่อยู่ในส่วนนี้จะเกี่ยวกับเวกเตอร์ทั้งหมดอันแรกผมขอพูดถึงเรื่องเครื่องมือเพ้นก่อนนะครับถ้าสำหรับคนที่มีเมาส์ปากกาก็สบายเลยเพราะว่าเราจะเพ้นจากตัวโปรแกรม Font Lab ได้เลยฟอนต์หลายตัวของผมนะครับก็ขึ้นจาก Font Lab ตรงๆเลยไม่ได้ผ่าน Photoshop มา Copy Paste กันอีกทีนึงเพราะว่าไอการทำ Copy Paste จาก Photoshop เนี่ยผมเอาในสิ่งที่ Font Lab มันทำไม่ได้เดี๋ยวจะดูกันว่าอะไรที่ Font Lab ทำได้อะไรที่ Font Lab ทำไม่ได้นะครับอันดับแรกถ้าเกิดเราต้องการแบบหัวปากกาธรรมดาไม่มีแบบหนักเบาที่แบบเยอะมากนะครับตัว Font Lab ก็ทำได้ก็มาที่เครื่องมือตัวนี้ครับ brush ก็จะมีด้านตรงนี้ก็จะมีเลือกหัวแปลงเป็นหัวกลมหัวตัดแล้วก็เลือกสีแล้วก็เลือกขนาดเส้นลักษณะเส้นอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็มีให้เลือกเยอะพอสมควรเราเอาหัวธรรมดาก่อนนะครับอันนี้กอไก่เราลองลากกันดูเลยปึ้งอันนี้ดูนะครับหัวมันจะแหลมเพราะว่าผมไปตั้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกว่าให้มันหัวแหลมลองมาปรับกันดูนะครับอยู่ตรงนี้อันนี้ขนาดนะครับพอกดตรงนี้จะมีขนาดเส้นว่าจะเอากี่ยูนิต20 default มันคือประมาณสักผมจำไม่ได้น่าจะ20นะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ผมชอบที่120เพราะว่ามันดูหนาดีแล้วก็มันที่ออปชันนะครับนี่ตรงนี้พอดีผมไปตั้งไว้ว่าให้มันเป็นหัวแหลมแล้วก็กลับมาเป็นหัวกลมเหมือนเดิมก็ขนาดอะไรพวกนี้มันก็จะมีแบบ
ตัวเข้ามุมตอนตวัดมุมให้เป็นแบบมุมแบบไหนก็มีนะฮะเอาละโอเคเดี๋ยวอันดูมันก่อนลองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไก่สังเกตนะครับตอนนี้ผมยังไม่ปล่อยเมาส์ถ้าผมปล่อยเมาส์ปุ๊บมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเพราะว่าตัวโปรแกรม FontLab การจับของมันก็ไม่ได้นิ่งเหมือนพวก Photoshop หรืออะไรนะครับก็เราก็ต้องมานั่งแก้ไอ้ตรงส่วนที่มันไม่ใช่อยู่นะครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับนี่ตรงนี้เราไม่ปรารถนาเลยก็ลบมันซะส่วนตรงนี้ก็สังเกตนะครับตรงนี้เส้นมันเกิดไอ้จำนวนจุดคอนทัวร์มันเยอะเกินไปเราก็ต้องลบมันทิ้งตรงนี้เส้นหักแล้วก็มาดัดอันนี้ไม่เอาหักคืนนะครับลองมาวิวอันนี้เยอะไปแล้วตรงนี้ก็หักอีกลองหักคืนดูคล้ายๆกับคราวที่แล้วเลยครับยังไงเราก็ต้องมานั่งทำไอ้ตัวพวกนี้อยู่ดีการทำฟอนต์มันก็อย่างนี้แหละครับต้องอาศัยความอุตสาหะนิดนึงเอาละอันนี้เป็นตัวต้นแบบของฟอนต์มหานิยมที่ผมทำนะครับก็ผมก็ขึ้นจากอย่างนี้เลยก็คือจากโปรแกรม FontLab เลยแล้วก็มานั่งทำอย่างเงี้ยให้มันดูแบบไม่น่าเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละพอเราได้กอไก่มาแล้วก็ลองมาดูว่าหน้าต่างพรีวิวของเราเนี่ยเป็นยังไงลองพิมพ์ตรงนี้ดูนะครับก็ไก่เอาละเราได้มาละก็ไก่ในก็ไก่แบบที่ขึ้นมาจากโปรแกรม FontLab เลยปรับกันหน้ากันหลังเหมือนเดิมนะครับโอเคได้ก็ไก่มาแล้วอันนี้เราก็ปิดหน้าต่างคลิปตัวนี้ไปปึ๊บกดเซฟซะหน่อยเวลาโปรแกรมล่มจะได้ไม่ต้องมานั่งทำหลายๆไม่ต้องมานั่งทำใหม่อีกทีนะครับมาดูขอไข่กันอีกครั้งนึงเอ๊ะกอไก่นี่เมื่อกี้ผมสูงเท่าไหร่อ๋อสูงถึงนี่เลยมาดูขอไข่กันครับคราวนี้เครื่องมือต่างๆเนี่ยที่เป็นบรัชเนี่ยเดี๋ยวลองไปศึกษากันเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเร็วๆลองเปลี่ยนเป็นหัวตัดดูนี่จะได้ขอไข่ในแบบนึงที่เป็นแบบเหมือนปากกาหัวตัดอะไรเงี้ยครับจะตัดกี่องศาก็ได้เรามาไอ้องศาตรงเนี้ยเราปรับได้สมมติเราเป็น30องศาอย่างเงี้ยนี่ปากกาหัวตัดมันก็จะองศามันก็จะลงมาอีกเรามาเป็นหัวกลมสไตล์เส้นก็มีให้เลือกเยอะเลยนี่ขอไข่ขอไข่อันนี้ก็ขอไข่แบบหัวแหลมดูตรงพรีวิวนะครับเอาละคราวนี้ผมจะทำขอไข่ด้วยไอชุดของเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูไอตัวเวกเตอร์ตรงนี้ก็ไว้สำหรับทำถ้าใครจะทำด้วยทำฟอนต์ที่เป็นมาตรฐานด้วยโปรแกรม FontLab นี่ก็ทำได้นะครับแต่ว่าการทำฟอนต์มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีดีเทลของมันอยู่พอสมควรอย่างแรกคือความมาตรฐานของมันก็ต้องมีแบบเราจะมาแบบเส้นหนาเส้นบางที่แบบไม่เท่ากันหัวหางอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรนะครับมันน่าจะเป็นมาตรฐานมากเราลองมาดูความเป็นมาตรฐานของมันเราอันดับแรกเราต้องเปิดกริดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งคำสั่งพวกวิวเนี่ยก็คล้ายๆกับพวกโปรแกรมกราฟิกทั่วไปนะครับก็จะมีแบบกริดลายมีอะไรพวกนี้มาแล้วก็รู้สึกจะตั้งได้ด้วยแต่ผมเอาให้มันดูคร่าวๆก่อนนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นฐานอาจจะมองยากสักหน่อยนะครับมันเป็นเส้นปะส่วนนี้ก็คือเส้นความสูงของมันที่เรากำหนดที่ในพลเทมเพลตกำหนดไว้ซึ่งเราปรับได้เดี๋ยวผมจะพูดกันอีกทีนะครับ
อันดับแรกไหนลองมาดูขอไข่กันหน่อยนะครับผมจะลากตั้งแต่ตรงนี้ลงมาตัวกริดเนี่ยมันจะมาร์กไว้แล้วสแนปไว้เรียบร้อยถ้าสมมุติเราลากปุ๊บมันก็สแนปปั๊บเลยเว้นสัก2กริดแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้หน่อยเครื่องมือ Rectangle Tool เนี่ยมันจะทำให้เรารวมเส้นไปเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาดูข้างหน้านิดนึงเอาสักกริดนึงจะได้ขอไข่ที่เป็นมาตรฐานนะครับหรือถ้าเราไม่พอใจเราก็มาไอความเหลี่ยมของมันอย่างเงี้ยเราก็มาเพิ่มจุดเพิ่มเส้นอะไรได้ก็ใช้เครื่องมือพวกนี้นะครับ add corner อะไรพวกนี้ไอถ้าเกิดเราไม่พอใจเนี่ยหลักๆของมันเราก็สามารถเพิ่มได้พวกเพิ่มจุดเพิ่มเส้นดัดเส้นอะไรเงี้ยครับสามารถทำได้ด้วยเมาส์กับคีย์บอร์ดเลยไม่ต้องไปกดไอตรงนี้ยังได้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ากดอะไรยังไงบ้างอันนี้เป็นเทคนิคนะครับกดคลิกขวานะครับมันจะขึ้นสีแดงอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เรากดคลิกปกติปุ๊บจะเป็นการเพิ่มจุดถ้าคลิกธรรมดาแล้วก็เลื่อนมันก็จะเป็นการเลื่อนธรรมดาเนี่ยแดกธรรมดานี้คงเข้าใจแต่ว่าเนี่ยสมมุติตรงนี้ผมอยากได้เส้นโค้งแต่มันไม่โค้งมันไม่ให้เราโค้งอ่ะจะทำยังไงก็คือให้กด alternateนะครับแล้วก็ลากจากไอตัวนี้เลยลากจากไอตัวเส้นเลยดึงเส้นออกมาเดี๋ยวมันจะมีขาออกมาให้เองนะครับแล้วเราก็สามารถดัดขามันได้ว่าเราจะให้ขาตัวเนี้ยอยู่ประมาณไหนมาดูขอไข่ที่ถูกทำหัวทำมุมให้มนนิดหน่อยนะครับอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดกริดดูคอนโทรลชิปจีก็ได้นะครับเมื่อกี้มันขึ้นช็อตคัทมาให้ดูสังเกตว่าเวลาเราเลื่อนเส้นกั้นหน้ากั้นหลังเนี่ยมันจะมีตัวเลขขึ้นมาก็คือระยะของยูนิตที่โปรแกรมฟอนต์แล็บคำนวณมาให้นะครับมันมาจากเส้นสีแดงเนี่ยแหละครับกับถ้าสมมุติเรากั้นหน้าเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาเมื่อกี้สมมุติ107เราก็อยากให้ตรงนี้ประมาณ107 110 107ประมาณนี้ครับ105อะไรอย่างงี้ก็ได้ผมเอา110ดีกว่าอันนี้ก็จะได้เครื่องมือพวกนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีอีกหน่อยนึงคือเมื่อคราวที่แล้วผมทำอาจจะทำเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวผมมาทำแบบลายมืออีกทีนะครับคือไอตัวการดัดของมันเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างคือสมมุติตรงนี้ครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมลบไอ้ตัวที่มันไม่ต้องน่าเกลียดน่าเกลียดออกเนี่ยครับสังเกตว่าตรงนี้คือหัวมันหักมีขาสองข้างเหมือนโปรแกรม Illustrator ทั่วไปนะครับเราสามารถทำให้มันโค้งหรือหักได้เลยโดยการดับเบิลคลิกที่ตัวจุดคอนทัวร์นะครับคลิกปุ๊บโค้งคลิกอีกทีหักได้ถ้าโค้งปุ๊บเนี่ยเวลาเราหักขาข้างใดข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันจะไปด้วยมันจะให้มันอย่างนี้จะดีตรงที่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันไหลไม่ขาดช่วงยกตัวอย่างนะครับถ้าสมมุติว่าตรงเนี้ยผมไปทำขามันหักนิดนึงพอเราตัวพรีวิวสังเกตไหมครับตรงเนี้ยตรงจุดแถวเนี้ยมันเริ่มหักละเริ่มหักรู้สึกว่ามันไม่ไหลนะแต่ถ้าเกิดแบบอย่างนี้ปึ๊บตรงนี้จะรู้สึกว่ามันไหลไปทางเดียวกันมากกว่านี่ลองดูนะครับว่าตรงไหนที่มันแบบมีจุดคอนทัวร์ที่มันไม่ไหลบ้างก็ลองมาปรับดูถ้าเราต้องการให้ฟอนต์มันเป็นฟอนต์แบบสมูทนะครับเอาล่ะพอเราได้พวกกอไก่ขอไข่อะไรพวกนี้แล้วเราปรับเส้นกั้นหน้ากั้นหลังของมันดีแล้วเนี่ยเราลองมาดูอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตั้งชื่อฟอนต์เราจะตั้งกันตรงไหนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับมาที่ไฟล์นะครับตรงนี้ครับ font info คลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมีอินโฟของฟอนต์เต็มไปหมดเลยนะครับอันดับแรกก็คือใน
ตัวของ name and copyright นะครับจะเป็นชื่อฟอนต์เราตั้งได้เลยครับควรไม่ควรจะเป็นอักขระแปลกๆหรือว่าตัวแปลกๆนะครับควรจะเป็นตัวเลขกับตัวอักษรภาษาอังกฤษภาษาไทยนี่อย่าตั้งนะครับมันจะมีปัญหากับโปรแกรมอื่นๆก็สมมุติอันนี้เราเทสดูก็คือ Leiji Tutorial แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็คือพวกน้ำหนักเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถเลือกได้ว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าผมแนะนำให้เป็น normal ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันกดที่เพชรการกดเพชรนี่คือสามารถทำให้มันจะทำให้โปรแกรมเนี่ยไอตัวค่าอื่นๆเนี่ยตาม family name ของเราทั้งหมดนะครับลองกดดูนะครับปึ๊บตรงนี้จะเป็นวิธีการตั้งชื่อของในแต่ละแบบมันก็ทำให้เสร็จเลยอันนี้ก็เสร็จละอันหนึ่งเราลองมาขยายของ name and copyright ยังมีอีกนะครับที่ต้องทำก็คือตรงนี้อีกกดเพชรอย่างเดียวเลยตรงนี้ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกดนะครับอันไหนที่กดเพชรได้ก็กดไปก่อนนะครับอันนี้เราลองเปลี่ยนพศให้เป็นอันนี้เป็นเกี่ยวกับ copyright แล้วก็ตั้งชื่อเราแล้วก็กดเพชรนะครับอันนี้ก็อย่าไปแก้มันนะครับเพราะของนายพลคุณนายพลเขาเขียนเอาไว้ใช้ในผลเทมเพลตอะไรพวกนี้ก็เครดิตติดไว้หน่อยก็ดีนะครับดีไซเนอร์ตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นชื่อ URL อะไรพวกนี้เวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชัน1ก็แล้วแต่ครับจะเวอร์ชัน 1. อะไรก็แล้วแต่ 1.0 ก็แล้วก็กดเพจยังมีตรงนี้อีก Identification Settingทำเมื่อไหร่ก็ตอนนี้เลยกด now อันนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อันนี้ก็ไม่ต้องไปแก้อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเมทริกนะครับเมทริกแอนด์ไดเมนชันอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการกำหนดส่วนสูงของฟอนต์เวลาแบบมันเข้าโปรแกรมพวก Word หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไม่กำหนดดีๆมันสมมติฟอนต์เราปอปาอย่างเงี้ยหางยาวมากเลยเราก็ต้องกำหนดพวกค่าส่วนสูงของมันค่าหรือสระอูยาวมากเราก็ต้องมาบุญชูสระอูยาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาแบบกำหนดค่า descender ของมันก็คือค่าล่างสุดของมันอะไรอย่างเงี้ยให้กับโปรแกรมนะครับซึ่งจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยไอ้ตรงไหนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องลองเข้าไปดูใน webfont.com ลองถามเรื่องส่วนสูงในหน้าต่างนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะให้มันเท่ากัน ascender ก็คือ ascender ทั้งหมด win ascend หรืออะไรเงี้ยให้มันสูงเท่ากันไปหมดเลยต่ำก็ให้ต่ำไปหมดเลยอันนี้ถ้าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวขออภัยนะครับกดการกดเพชรในหน้าต่างนี้ก็กดได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นฟอนต์ที่แบบลายมือมากๆหรือสอเสือหางยาวมากกว่าปกติหรือป๊อปปาหางยาวมากกว่าตัวอื่นเนี่ยในการกดเพชรเนี่ยมันจะทำให้แบบความสูงของมันอะลวนบางทีเราไม่จำเป็นต้องกำหนดให้มันถึงสุดหางป๊อปปาก็ได้แต่เราอาจจะดูภาพรวมของฟอนต์ทุกตัวนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะจบตรงที่ True Type Specific Metric ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Apply ไปปุ๊บตรงนี้สังเกตไหมครับว่าชื่อฟอนต์ก็จะเปลี่ยนไปละเป็น Leiji Tutorial กดโอเคนะครับตอนนี้ชื่อฟอนต์มันถูกเปลี่ยนไปละแล้วเราก็เซฟแอสดีกว่าครับอย่าไปทับของนายพลเขาเซฟแอสเป็นDesktop เป็น Leiji Tutorialไอนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ทำฟอนต์ให้เสร็จทุกตัวแล้วก็จัดกันหน้ากันหลังให้เสร็จทุกตัวจากนั้นเราก็ต้องมาแต่ตอนที่เราเซฟเนี่ยมันยังไม่เป็นฟอนต์นะครับเราต้องมาเจเนเรตฟอนต์ก่อนก็คือมันอยู่ตรงนี้เจเนเรตฟอนต์ปุ๊บ
ก็ออกเป็น TTF หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วก็เซฟไปเป็น TTF แล้วก็ลอง install ดูนะครับการ install ฟอนต์ก็ไม่ยากครับพอเราได้ฟอนต์ TTF มาเนี่ยมาที่ Control Panel นะครับสำหรับ Windows เนี่ยก็หาที่ Control Panel อย่างเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนก็ได้ XP Vista 7หรืออะไรเงี้ยครับอยู่ที่ Control Panel นะครับแล้วก็มาที่ฟอนต์นะครับหน้าต่าง View ที่แรกมันอาจจะเป็นแบบ Category นะครับก็ถ้าง่ายๆก็เป็น Large Icon แล้วกันผมชอบแบบนี้มากกว่าแล้วก็เข้าฟอนต์ปึ๊บมาละก็จะเป็นหน้าต่างพวกนี้ฟอนต์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราก็เอาตัวไฟล์ TTF เนี่ยลากเข้ามาวางในนี้ก็เสร็จแล้วครับการ install ฟอนต์การตั้งชื่อฟอนต์การ create ฟอนต์การ generate ฟอนต์ส่วนถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยให้ไปถามที่ font.com นะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยตอบให้เกี่ยวกับการทำฟอนต์ทั้งหมดนะครับผมว่าเท่านี้ก็จะได้ฟอนต์ลายมือเป็นของตัวเองแล้วครับขอบคุณครับผมลีจีครับ